สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กอร่อยๆกันค่ะสูตรนี้ทำกันง่ายๆนะคะไวท์ช็อกโกแลตเค้กค่ะไม่ต้องมีเครื่องตีก็ทำได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะวันนี้พี่จะทำถาดใหญ่นิดนึงนะคะส่วนผสมหลักๆเลยก็จะมีเนยเค็มแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตนะคะจะนำทั้ง2 อย่างไปเข้าไมโครเวฟค่ะเทรวมกันลงไปเลยนะคะละลายประมาณ 1-2 นาทีไฟแรงนะคะแล้วก็นำออกมาคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะมีแป้งอเนกประสงค์แล้วก็นมผงนะคะใส่ผงฟูลงไป1ช้อนชาค่ะปริมาณของส่วนผสมถ้าใครดูในคลิปไม่ทันไปกดดูเพิ่มเติมใต้คลิปได้นะคะคนส่วนของแห้งให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะร่อนผสมที่หลังนะคะส่วนผสมต่อมาก็จะเป็นไข่ไก่8ฟองนะคะใช้เป็นเบอร์ไหนก็ได้เลยค่ะเติมกลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชานะคะและก็ผสมน้ำตาลลงไปค่ะส่วนของน้ำตาลนี้ก็แบ่งผสมลงไปคนให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะหรือใครจะเอาน้ำตาลไปผสมกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ก็ได้นะคะจะได้ละลายเร็วๆค่ะของพี่จะแบ่งผสมนะคะจะผสมในไข่ครึ่งนึงค่ะและส่วนที่เหลือน้ำตาลก็จะเอามาใส่กับเนยที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้นะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะจนเป็นเนื้อครีมข้นๆขึ้นมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ก็จะตัดมาตอนที่เป็นครีมประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนำมาผสมกับส่วนของไข่เมื่อกี้ได้เลยค่ะตอนนี้นำส่วนของครีมช็อกโกแลตแล้วก็ไข่ที่เราตีไว้มาผสมให้เข้ากันนะคะคนให้จนเป็นเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยค่ะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วเราก็มาร่อนแป้งผงฟูแล้วก็นมผงลงไปทั้งหมดได้เลยนะคะพอร่อนแป้งทั้งหมดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนตะล่อมให้เข้ากันเลยค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะคนให้ถึงก้นชามผสมเลยค่ะจะได้เนียนเข้ากันทั่วถึงแบบนี้นะคะก่อนที่จะเทใส่ถาดอบนะคะของพี่จะใส่แมคคาเดเมียลงไปด้วยค่ะ200กรัมนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้ค่ะเอาไว้แต่งหน้าเฉยๆก็ได้นะคะคนแมคคาเดเมียให้เข้ากับเค้กแล้วก็ใส่ในถาดอบได้เลยค่ะถาดที่ใช้อบวันนี้นะคะขนาด14x16นิ้วค่ะอุ่นเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟ150องศาบนล่างค่ะจะใช้เวลาอบอยู่ที่40-50นาทีขึ้นอยู่กับความหนาของเค้กนะคะพร้อมนำเข้าเตาอบแล้วค่ะใช้เวลาอบอยู่ที่50นาทีนะคะสุกแล้วนำออกมาค่ะของพี่จะแต่งหน้าตอนร้อนๆเลยนะคะโดยใช้ไวท์ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็จะมีแมคคาเดเมียนะคะสำหรับแต่งหน้าค่ะแต่งตามชอบนะคะโรยช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแมคคาเดเมียค่ะเพิ่มลงไปนะคะตอนนี้ช็อกโกแลตที่เราวางไว้เขาก็จะนิ่มๆ นะคะสามารถวางแมคคาเดเมียลงไปได้เลยค่ะไม่หลุดออกจากหน้าเค้กแน่นอนนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนตัดทานหรือว่าทานไม่หมดก็แช่ตู้เย็นได้ 3-5 วันนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันนะคะ
ยังไงถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านอาหารอร่อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ